สปอร์ตไซด์โปรดักชั่นจัดทำโดยแนวคิดสื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสปอร์ตไซด์สเปซสะมาจากสะว่ายน้ำปอดคืออวัยวะภายในอนาโตมีทรายคือวิทยาศาสตร์เคยไหมเรียนแล้วจำไม่ได้ลืมตลอดเลยมันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถนำเนื้อหาที่ยากมากๆมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงแล้วร้องรำฮัมเพลงกับเพื่อนๆในชั้นเรียนโดยกระบวนการมีดังนี้ทดสอบก่อนเรียนอาจารย์สอนนักศึกษาเรียนรู้อาจารย์ให้โจทย์นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและใช้ทักษะนักศึกษาสร้างผลงานอาจารย์ตรวจผลงานนักศึกษาเรียนรู้จากผลงานตนเองผลงานของนักศึกษาเผยแพร่และทดสอบหลังเรียนและนี่เป็นตัวอย่างผลงานของนักศึกษาก็อยากจะบอกว่าเธอควรจะพักให้เธอหยุดได้ไหมยอมมาจากไอมันต้องประคบเย็นจะได้ทำให้ลดการอักเสบต่อไปคือสีของแพทฉันมันกระชับมันกระชับส่วนที่บาดเจ็บไม่ให้แน่นและรวมไปใครๆก็อยากเป็นนักนวัตกรอยากผลิตนวัตกรรมอยากสร้างรายได้จากการคิดสิ่งผลิตใหม่ๆการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพมีส่วนร่วมในการคิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกล้าคิดกล้าทำเพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคมรางวัลชนะเลิศผลงาน Healing Jelly รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ผลงานยางกระโดดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ผลงานกระดานสไลด์ผลงานดึงฉันสักนิดอุปกรณ์วัดความอ่อนตัวในผู้สูงอายุผลงานหมู่สไลด์เวอร์ชั่น2ผลงานลูกกิ้งสไลดิ้งผลงานสตองเทรนนิ่งการต่อยอดผลงานสู่เวทีระดับชาติผลงานดึงฉันสักนิดเวทีนำเสนอผลงานระดับชาติณมหาวิทยาลัยรามคำแหงผลงานหมู่สไลด์เวอร์ชั่น2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬารางวัลเหรียญทองแดง iNew Gen Award 2020 Healing Jelly เครื่องวัดความอ่อนตัวข้อไหล่แบบพกพาผลงานนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง iNew Gen Award 2020ซึ่งทฤษฎีที่ใช้ในการผลิตนวัตกรรมได้แก่ทฤษฎีดับเบิลไดมอนด์